สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะคะสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์จุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองความสุขของทุกคนค่ะล่าสุดสยามพารากอนนะคะได้เปิด Nintendo Authorized Store by Cinex แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งจะพาคุณไปสู่โลกของ Nintendo ที่จะตื่นตาตื่นใจและก็ตื่นเต้นขนาดไหนไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสยามพารากอนตอกย้ำการเป็น Global Destination ที่ครองใจลูกค้าล่าสุดร่วมกับบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้นำด้านการนำเข้าจัดจำหน่ายและบริการไอทีครบวงจรในประเทศไทยผนึกกำลังพันธมิตรบริษัท Copperwire จำกัดมหาชนเปิด Nintendo Authorized Store by Cinex แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดหมายปลายทางใหม่ในกรุงเทพที่มุ่งสร้างประสบการณ์ที่สัมผัสได้ภายใต้กลยุทธ์ความร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมผสานจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพร้อมขานรับกับอุปสงค์ที่สูงขึ้นในตลาดเกมและความต้องการของผู้บริโภคโดย Cinex ตั้งเป้าให้ Nintendo Authorized Store by Cinex เสริมศักยภาพผลักดันรายได้พอร์ต Nintendo Switch ปี2568ให้เติบโตสำหรับตลาดเกมในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 49,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ15เมื่อเทียบกับปี2565ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนโดยมีฐานเกมเมอร์ชาวไทยมากถึง32ล้านคนถือเป็นร้อยละ47ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมดทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียกว่ายิ่งใหญ่จริงๆการเปิดที่นี่มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะจริงๆแล้วต้องเริ่มจากที่เราได้เป็นเขาเรียกว่าดิสทริบิวเตอร์แต่เพียงเจ้าเดียวของ Nintendo ในประเทศไทยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยเห็นว่าน่าจะมีโอกาสนอกจากการขายเกมแล้วเนี่ย Nintendo ก็มีคาแรคเตอร์มีของเยอะมากอยากจะให้มีโอกาสแบบเปิดประสบการณ์ความสนุกให้กับคนไทยนะคะแล้วเราก็เล็งเห็นว่าพาร์ทเนอร์ต้องมีพาร์ทเนอร์ดีๆนะคะเพราะเราเป็นดิสทริบิวเตอร์นะคะต้องมีรีเทลนะผู้จัดการรีเทลก็เลยเนี่ยค่ะเป็นที่มาของมี Copperwire อยู่ในพิกเจอร์แล้วก็อยู่สยามพารากอนที่นี่ค่ะงานนี้เป็นงานใหญ่แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจัดสรรพื้นที่ของสโตร์ที่นี่ยังไงบ้างคะคือ Nintendo เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ยาวนานมากเลยเขามีประวัติยาวนานคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยก็มีประวัติยาวนานเหมือนกันเพราะฉะนั้นแฟนเบสเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจับลูกค้ากลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นลูกค้ารายใหม่อย่างเดียวนะเราต้องจับลูกค้าคนที่เรียกว่าเป็นแฟนดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วก็รวมทั้งถึงทัวริสต์ด้วยเพราะว่าร้านที่เป็น Nintendo ไซส์ขนาดนี้ในโลกมีไม่กี่ร้านครับแล้วที่นี่จุดเด่นมีอะไรไงบ้างคะนอกจากไซส์ของร้านที่ใหญ่นะฮะเราใช้ชื่อร้านนี้ว่า Nintendo ค่อนข้างไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็มีรูปแบบร้านที่แตกต่างเรามีเกมโซนนะฮะลูกค้าได้สามารถที่จะมาเล่นเกมแล้วลองเล่นเกมได้กว่า60รายการของเกมนะฮะแล้วก็มีพวกฟิกเกอร์ซึ่งหายากมาอยู่เมืองไทยแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปเมืองนอกไปหาแล้วนะครับมาซื้อได้ที่ร้านนี้ค่ะเชิญชวนค่ะสำหรับที่นี่ต้องบอกว่าอันนี้นะคะ Nintendo Authorized Store by Cinex นะคะกับที่นี่นะคะในประเทศไทยที่แรกและใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia นะคะต้องบอกว่ามีของครบครันต้องมาสัมผัสในร้านเองจะเหมือนเดินในญี่ปุ่นเลยนะคะเหมือนยกทัพกองทัพญี่ปุ่นมีคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักสำหรับแฟนมาริโอมีมากกว่าของเพื่อนมาครบเลยนะคะก็มีมากไปกว่าเกม Switch ยังมีของน่ารักของใช้ต่างๆอีกมากมายค่ะมาร่วมเปิดประสบการณ์กับ Nintendo Authorized Store by Cinex ที่สยามพารากอนกันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะและในฐานะที่สยามพารากอนเป็น Global Destination ที่นำเสนอประสบการณ์เหนือระดับในทุกมิติความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างปรากฏการณ์อย่างไรต้องไปถามผู้บริหารท่านนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณสลันท์สวัสดีค่ะโอ้โหพรมแดงแบบนี้นะการเปิด Nintendo Authorized Store ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่สยามพารากอนนะตอบโจทย์ลูกค้าอย่างไรบ้างคะความยิ่งใหญ่ขนาดนี้
พื้นที่แห่งนี้นะคะคือพื้นที่ของสยามพารากอนจุดมุ่งหมายในการสร้าง Global Destination ร้านค้า Nintendo Authorized Store แห่งนี้เป็น Destination แห่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสยามพารากอนที่มุ่งเน้นให้คนต่างชาติและคนไทยมาเยี่ยมชมที่สยามพารากอนและซื้อสินค้า Authorized by Nintendo ที่นี่ค่ะถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นครั้งแรกไม่ใช่แค่ในไทยแต่ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรครั้งนี้ตอบโจทย์อย่างไรบ้างในแง่มุมของธุรกิจค่ะstrategy ของสยามพิวรรธน์คือการสร้าง global destination นะคะและการ collaboration และ co-create สิ่งใหม่ๆเพื่อจะแนะนำประสบการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้านะคะเป็นวิชั่นของเราอยู่แล้วเพราะนั้นการจับมือร่วมกับ2เจ้ายักษ์ใหญ่ในประเทศไทยถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์แห่งหนึ่งในธุรกิจรีเทลเลยก็ว่าได้นะคะโดยการจับมือร่วมกับ Cinex แล้วก็ Copperwise ค่ะหลายคนบอกว่าเป็น2เจ้ายักษ์ใหญ่ความยากง่ายในการร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆด้วยใช่ค่ะก็ใช้เวลาศึกษานะคะในการทำโปรเจกต์นี้มากกว่าปีกว่าๆนะคะแล้วก็เริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะค่ะวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถมาได้ที่นี่ค่ะศูนย์การค้าสยามพารากอนอยู่ที่ชั้น3ชั้น3ค่ะพื้นที่แห่งนี้คุณจะเข้าไปอยู่ในโลกของ Nintendo ใช่ค่ะที่คุณไม่สามารถหาที่ไหนในเมืองไทยแต่อยู่ที่นี่สยามพารากอนขอบคุณคุณสรันธรมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะนอกจากนี้สยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์ยังได้สร้างปรากฏการณ์เหนือความคาดหมายตอกย้ำการเป็น Global Destination ที่ครองใจลูกค้าด้วยการจับมือกับ Molly Factory Studio เนรมิตพื้นที่แห่งความสบายใจและเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันผ่านวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ของ Molly หรือมดนิสาสีคำดีศิลปินระดับโลกผู้นำเสนอผลงานคาแรคเตอร์อาร์ตทอยสุดฮอตและเป็นกระแสแรงที่สุดแห่งปีครั้งนี้ได้นำทุกคนไปสู่การเยียวยาทางอารมณ์สะท้อนถึงเส้นทางการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวของมอลลี่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดีกับคาแรคเตอร์อันเป็นที่รักอย่างคลายบันนี่และคลายเท็ดดี้คาแรคเตอร์สุดคิ้วขนาดยักษ์ครั้งแรกในโลกในงานสยามพารากอน X คลายบันนี่ Letting Go ณพาร์คพารากอนซึ่งก็จัดควบคู่ไปพร้อมกันกับงานสยามเซ็นเตอร์ X คลายเท็ดดี้ Holding On ซึ่งก็อยู่ที่ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์จัดเต็มกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์และสินค้าคอลเลกชันพิเศษที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นจำหน่ายเฉพาะที่สยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังเอนจอยไปกับครั้งแรกของคลายบันนี่ป๊อปอัพสโตร์และคลายเท็ดดี้ป๊อปอัพสโตร์ที่มาพร้อมสินค้าคอลเลกชันรุ่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1ธันวาคม2567มีทั้งหมด12รอบต่อวันปักหมุดกลางมหานครกรุงเทพที่สยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์จุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองความสุขสำหรับทุกคนที่จะสร้างความประทับใจและถ่ายภาพแชร์โมเมนต์แห่งความทรงจำไปด้วยกันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สยามพารากอนและ Facebook สยามเซ็นเตอร์ค่ะกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเพนจะพาคุณผู้ชมไปกันที่อุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะที่ยังคงเผชิญความท้าทายหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะคะมีการคาดการณ์ว่ายังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวช้าติดตามรายละเอียดกันอีกสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักกลับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านค่ะ SCB EIC นะคะได้วิเคราะห์สถานการณ์ยานยนต์ไทยในปี2568มีแนวโน้มที่จะยังคงทรงตัวนะอยู่ที่ 550,000 คันและที่สำคัญคือบอกว่ายังคงฟื้นตัวช้าอีกด้วยมุมมองเรื่องนี้เป็นอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นปฏิตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะThank you.
เพกานนท์นักวิเคราะห์อาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC ได้มองอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญแรงกดดันจากความต้องการในประเทศที่ยังไม่มั่นคงทำให้ตลาดรถยนต์และจักรยานยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าส่วนกลุ่มยานยนต์เชิงพาณิชย์คาดว่าจะกลับมาคึกคักได้เพราะอานิสงส์จากการค้าชายแดนและข้ามพรมแดนรวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักต่อเนื่องยอดขายรถยนต์ในประเทศก็คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี2568เป็นต้นไปโดยยอดขายรถยนต์ในประเทศปี2568คาดว่าจะทรงตัวในระดับต่ำที่ 550,000 คันขณะที่ในระยะปานกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้าและยังไม่สามารถกลับสู่ช่วง pre-covid ได้ภายในปี2571ก็เนื่องจากว่าเผชิญกับผลพวงจากปัญหาทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งประกอบไปด้วย 1. สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ 2. กำลังซื้อในภาพรวมค่อนข้างเปราะบาง 3. พฤติกรรมการใช้รถของคนไทยยาวนานขึ้นและ 4. การแข่งขันด้านราคาที่ทวีความรุนแรงส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนชะลอการตัดสินใจซื้อรถออกไปนอกจากนี้ยังต้องติดตามวิชไซเคิลในตลาดยานยนต์ไทยที่เกิดจากสถาบันการเงินมีแนวโน้มตรึงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเนื่องจากมีความกังวลต่อทิศทางราคารถยนต์มือสองที่คาดว่าจะปรับลดลงอีกเพราะปัญหาอุปทานส่วนเกินจากกลุ่มรถยึดทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวจะกดดันยอดขายรถยนต์ใหม่ให้ซบเซาต่อเนื่องและทำให้เหล่าตัวแทนจำหน่ายต้องหันมาเน้นแข่งขันกันด้วยราคาซึ่งก็จะยิ่งซ้ำเติมมูลค่าของหลักประกันหมวดยานยนต์ให้มีอัตราการเสริมค่าที่เร่งขึ้นผันผวนและประเมินได้ยากอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ปี2568มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและภาคส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้นโดยตลาดรถบรรทุกได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมขนส่งตามแนวชายแดนและการค้าชายแดนเติบโตได้ต่อเนื่องขณะที่ตลาดรถโดยสารได้รับอานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักและมีส่วนช่วยให้ปัญหา over capacity ในกลุ่มรถบัสนำเที่ยวบรรเทาลงทั้งนี้ในระยะปานกลางจำเป็นต้องจับตาทิศทางการนำเข้ายานยนต์เชิงพาณิชย์ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะจากกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนซึ่งแม้จะตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศให้สูญเสียความสามารถทางการแข่งขันขณะที่ตลาดรถยนต์นั่งไฟฟ้าหรือว่าไฮบริดและ BEV ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี2568ยอดขายรถกลุ่มนี้จะอยู่ที่ราว 210,000 คันหรือคิดเป็น30%ของยอดขายรถยนต์ในประเทศทั้งหมดโดยตลาดรถไฮบริดนับเป็นแรงส่งสำคัญเพราะผู้บริโภคมีการเปิดรับรถกลุ่มนี้มากขึ้นทั้งในรถระดับกลางราคา 500,000 ถึง 1 ล้านบาทรวมไปถึงตลาดรถหรูขณะที่ยอดขายรถ BEV ก็มีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและคาดว่าส่วนแบ่งในระยะปานกลางก็จะทรงตัวอยู่ที่10%ของยอดขายรถยนต์ในประเทศแต่หากพิจารณาปัจจัยที่จะมาฉุดรั้งการเปิดรับรถ BEV จากฝั่งผู้บริโภคพบว่าเกิดจากความกังวลใน4ประเด็นสำคัญคือ 1. ความไม่เพียงพอของสถานีชาร์จสาธารณะ 2. ปัญหาอุปทานอะไหล่ยนต์ในประเทศและตัวเลือกอู่ซ่อมบำรุงรายย่อยยังมีค่อนข้างจำกัด 3. ผลพวงจากสงครามราคารถ BEV ที่ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทยอยปรับลดลงและ 4. ต้นทุนการถือครองบางส่วนยังอยู่ในระดับสูงอาทิเบี้ยประกันและอัตราการเสื่อมมูลค่าสำหรับพัฒนาการห่วงโซ่อุปทาน EV ในประเทศไทยก็จะพบว่ากำลังการผลิตรถยนต์ BEV ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยภายในปี2568ถึง2571จะขยายตัวสู่ระดับ 600,000 คันต่อปีนอกจากนี้อุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็เติบโตควบคู่ไปกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสถานีอัดประจุสลับแบตเตอรี่และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ EV ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากภาคธุรกิจสัญชาติไทยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแหล่งข่าวระบุนิสสันมอเตอร์เตรียมปลดหรือโอนย้ายพนักงานประมาณ 1,000 ตำแหน่งในประเทศไทยภายในปี2568ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดจำนวนพนักงานทั่วโลกที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่านิสสันมีแผนที่จะยุติการผลิตบางส่วนที่โรงงานแห่งที่1ในประเทศไทยซึ่งก็เป็น1ใน2โรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัทในประเทศและจะรวมการดำเนินงานไปที่โรงงานแห่งที่2ภายในเดือนกันยายน2568ด้านโฆษกของนิสสันปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงาน
ทั้งนี้ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นที่กำลังเผชิญปัญหาระบุว่าจะลดพนักงานทั่วโลก 9,000 ตำแหน่งหลังรายงานผลประกอบการในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแย่กว่าที่คาดการไว้ในสหรัฐอเมริกามีพนักงานประมาณ 1,000 คนที่จะออกจากบริษัทภายในสิ้นปีนี้โดยสมัครใจผ่านโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดตามข้อมูลในเว็บไซต์ของนิสสันโรงงานทั้ง2แห่งในประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการโรงงานแห่งที่1มีความสามารถในการผลิตประมาณ 220,000 คันขณะที่โรงงานแห่งที่2มีความสามารถในการผลิต 150,000 คันทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทต่อกันที่ Ford เตรียมปลดพนักงานในยุโรป 4,000 ตำแหน่งอ้างเหตุการณ์เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าและการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นโดย Ford ได้ประกาศเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะลดจำนวนพนักงานในยุโรปราวร้อยละ14โดยให้เหตุผลถึงการขาดทุนอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งซ้ำเติมด้วยความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่อ่อนแอการขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV และการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นบริษัทสหรัฐรายนี้เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายล่าสุดที่ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายต่อจาก Nissan Stellantis และ General Motors เนื่องจากอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งชาวจีนในยุโรปความต้องการที่ลดลงในจีนและความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าที่ยังมีราคาที่สูงเกินไปสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่Ford ระบุด้วยว่าการปลดพนักงานจำนวน 4,000 ตำแหน่งจะเกิดขึ้นเป็นหลักในเยอรมนีและสหราชอาณาจักรซึ่งการปลดพนักงานครั้งนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.3 ของจำนวนพนักงาน Ford ทั้งหมด 174,000 คนมาตรการดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเยอรมนีเป็นพิเศษซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดขณะที่ Volkswagen ก็กำลังพิจารณาปิดโรงงานลดค่าแรงและปลดพนักงานหลายพันตำแหน่งเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขณะที่วิกฤตการเมืองที่ลุกลามในเยอรมนีก็ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับบริษัทต่างๆที่ต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมไปถึงผลกระทบจากชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ Ford ระบุว่าการปลดพนักงานในยุโรปคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2027ยอดขายของ Ford ในยุโรปตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายนลดลงร้อยละ 17.9 ซึ่งก็สูงกว่าการลดลงเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 6.1 Ford ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมนีจัดหามาตรการจูงใจเพิ่มเติมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จไฟให้ดีขึ้นเพื่อที่จะช่วยผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นประเทศไทยรุกตลาดเลขรถผ่านแอปพลิเคชันคุณเมธินีอนวัชกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจการเดินทางและบริหารพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บประเทศไทยกล่าวว่าช่วงปลายปีถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและมีการจัดงานเทศกาลต่างๆต่อเนื่องนอกจากผู้คนจะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วยังมีการนัดพบปะสังสรรค์และจัดเลี้ยงฉลองกันบ่อยครั้งส่งผลให้บริการเลขรถผ่านแอปได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากปัจจัยดังกล่าวทำให้มียอดผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็รวมถึง Grab Drive Your Car หรือบริการคนขับรถยนต์ส่วนตัวมืออาชีพที่ Grab เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2562ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ใช้บริการในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืนหรือว่าสายดื่มที่เป็นเจ้าของรถยนต์แต่ไม่ต้องการขับรถเองเมื่อไปปาร์ตี้สังสรรค์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเมาไม่ขับรองลงมาคือกลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกขับรถด้วยตัวเองในโอกาสต่างๆจึงต้องการคนขับที่ไว้ใจช่วยขับรถให้เช่นไปรับส่งคนในครอบครัวผู้ไปทำธุระหรือโรงพยาบาลรวมถึงกลุ่มนักธุรกิจที่มีประชุมนัดหมายสำคัญหรือว่าเลี่ยงขับรถเองในช่วงเวลากลางคืนเป็นต้นปกติแล้วบริการนี้จะได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายปีถึงต้นปีนั่นก็คือพฤศจิกายนถึงมกราคมสะท้อนผ่านยอดเรียกใช้บริการที่สูงขึ้นกว่าช่วงปกติถึงร้อยละ50ดังนั้นปีนี้จึงได้รุกทำตลาดบริการคนขับรถมืออาชีพอย่างจริงจังใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมหรือโซเชียลมาร์เก็ตติ้งผ่านการทำแคมเปญพิเศษที่ชื่อโปรเด็ดเพื่อนักดื่มโดยนำอินไซต์จริงที่สะท้อนวิธีคิดและพฤติกรรมของนักดื่มรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อตัวผู้กระทำ
คนรอบข้างและสังคมโดยรวมมาเป็นจุดขายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งก็ได้ผนึกกับพันธมิตรสถานบันเทิงต่างๆเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับช่วงเวลาที่มีคนเรียกใช้บริการคนขับส่วนตัวมากที่สุดคือ 22:00 น. ถึง 4:00 น.ซึ่งเป็นช่วงที่มีการปาร์ตี้มากที่สุดโดยบริการ Grab Ride Your Car มีบริการแค่ในประเทศไทยเท่านั้นขณะที่การใช้บริการสูงสุดใน3อันดับแรกในกรุงเทพได้แก่ย่านทองหล่อเอกมัยย่านอโศกและย่านรัชดาค่ะต่อกันที่ Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวได้ประกาศอันดับเมืองท่องเที่ยวที่มีราคาที่พักประหยัดที่สุดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีในช่วงนี้นักเดินทางต่างมองหาตัวเลือกที่พักราคาคุ้มค่าเพื่อใช้เวลากับครอบครัวโดยในภูมิภาคเอเชียมีหลายตัวเลือกให้นักเดินทางได้เลือกสรรซึ่งหาดใหญ่ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวที่มีราคาที่พักประหยัดที่สุดในทวีปเอเชียด้วยราคาเฉลี่ยคืนละ 1,600 บาทเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่มองหาที่พักราคาประหยัดในช่วงปลายเดือนธันวาคมอันดับ2คือสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียราคาห้องพักเฉลี่ย 1,650 บาทต่อคืน3พาราณสีประเทศอินเดียราคาห้องพักเฉลี่ย 1,700 บาทต่อคืน4ดัลลัสประเทศเวียดนามราคาห้องพักเฉลี่ย 2,100 บาทต่อคืน5มีรีประเทศมาเลเซียราคาห้องพักเฉลี่ย 2,200 บาทต่อคืน6ซูบิกประเทศฟิลิปปินส์ราคาห้องพักเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคืน7ไทตงไต้หวันราคาห้องพักเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคืน8นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นราคาห้องพักเฉลี่ยที่ 3,800 บาทต่อคืนและ9ยอซูประเทศเกาหลีใต้ราคาห้องพักเฉลี่ย 4,500 บาทต่อคืนทั้งนี้ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่มักเป็นเวลาที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมักพุ่งสูงขึ้นทำให้การวางแผนงบประมาณสำหรับนักเดินทางกลายเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่กิจกรรมดีๆกับ TNN Earth และ BMN ชวนคุณผู้ชมและแฟนเพจ TNN Earth นะคะมาอิ่มบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลแบบรักโลกไปด้วยกันในกิจกรรม Zero Waste Low Carbon Footprint ลดคาร์บอนสู่โลกสีเขียวในวันอังคารที่26พฤศจิกายนนี้โดยผู้โชคดีจะได้เข้าร่วมกิจกรรมระบายสีไก่บนบานจากวัสดุรีไซเคิลก่อนจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไหว้พระขอพร2วัดนั่นก็คือวัดมังกรกมลวาทหรือวัดเล่งนายี่และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่างานนี้ได้หมอบอลนักพยากรณ์ตัวเลขจะมาแนะนำจุดไหว้ต่างๆภายในวัดพร้อมกับดร.แจ็ควิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโสจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงที่จะมาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพียงตอบคำถามว่านั่งรถไฟฟ้าช่วยรักโลกอย่างไรพร้อมกดไลค์และกดแชร์กิจกรรมโดยตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะผู้ที่โชคดีตอบคำถามโดนใจจำนวน20ท่านจะได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคนละ2ที่นั่งรวมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง23พฤศจิกายนนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเพจ TNN Earth ในวันที่23พฤศจิกายนเวลา 20:00 น.ค่ะทั้งหมดก็คือรายการการตลาดเงินล้านในวันนี้นะคะพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11:00 น.ถึง11:30 น.ทาง TNN ช่อง16ค่ะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ Facebook TNN Live YouTube และ TikTok TNN Online ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเป็นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ